ากคุณกำลังมองหาบล็อกกระแทกตัวเล็กที่ไม่แรงบิดเหมาะสมสำหรับงานถอดประกอบโบหรือนัดไม่ว่าจะในงานยานยนต์ขนาดเล็กงานซ่อมบำรุงหรืองานก่อสร้างอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Puma PM 233 BL บล็อกกระแทกไร้สายไร้แปลงฐาน20โบด้วยแกนขนาด 1/2 นิ้วทำให้มันเข้ากับลูกบล็อกทั่วไปในท้องตลาดได้ด้วยแรงบิด330นิวตันถือว่ากำลังดีสำหรับงานติดตั้งหรือถอนต่างๆที่มีขนาดไม่ใหญ่มากทำให้คุณไม่ต้องทนใช้มือขันให้ปวดเมื่ออีกต่อไปยันในงานถอดหรืองานติดตั้งพุกเหล็กเพื่อยึดชิ้นงานเข้ากับคอนกรีตก็ทำได้ดีเพราะตัวเครื่องมีโหมดดิจิตอลให้เลือกถึง3ระดับทำให้ผู้ใช้งานเลือกความแรงได้ตามต้องการในการขันเข้าก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความแรงสูงสุดเพื่อป้องกันเกลียวโบรูดหรือขาดเสียหายใช้แค่ระดับ1หรือ2ก็เพียงพอแม้หน้างานที่ค่อนข้างมืดและมีแสงน้อยก็ไม่ต้องกลัวเพราะเขาใส่ไฟ LED มาให้และตัวไฟเองที่มีแสงสว่างที่ค่อนข้างพุ่งทำให้แสงโฟกัสอยู่จุดเดียวไม่กระจายอาจทำให้แสบตาเมื่อต้องทำงานกับวัสดุที่มีผิวมันวาวในงานถอดล้อรถยนต์คอมแพคคาร์ก็ทำได้สบายๆเดี๋ยวเราจะมาลองกับล้อ Mitsubishi Attra นะครับว่าจะออกหรือเปล่าอันนี้เป็นล้อตั้งปอนมาจากโรงงานนะครับเรายังไม่เคยถอดนะครับลองดูโอเคนะครับถือว่าใช้ได้นะครับหากจะพกพาติดรถเผื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินก็สามารถถอดเปลี่ยนยางด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วจะถอดประกอบชิ้นส่วนรถยนต์รถจักรยานยนต์ก็สะดวกหรือจะเอาไว้ใช้งานถอดซ่อมบำรุงงานเครื่องจักรด้วยลูกบล็อกเดือยโผล่ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มน้ำเปียกเลยนะครับใช้ในงานรื้อถอนโครงค้ำยันหลังคางานประกอบเฟอร์นิเจอร์หรือแม้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้าก็ทำได้ไม่ต้องมาเสียเวลาชีวิตไปกับการใช้ประแจแอลขันหรือไม่แต่งานที่สูงอย่างงานแอร์ก็สามารถพกพาขึ้นไปได้ด้วยความสะดวกเพราะตัวกล่องมีขนาดเล็กและด้วยแรงบิดที่ไม่มากเกินไปทำให้มันสามารถใช้งานได้กว้างผู้ใช้งานสามารถแปลงให้มันเป็นไขควงกระแทกสำหรับงานขันได้ด้วยหัวแปลง 1/2 ไป 1/4 ซึ่งหาได้ไม่ยากเราได้เอามันไปใช้ในงานยิงสกรูต่อจันทันหลังคาไม้ยึดจันทันก็กับค้ำยันและด้วยระบบการทำงานที่ไม่เหมือนสว่านทำให้ผู้ใช้งานไม่ได้รับแรงต้านขณะขันปลอดภัยจากการโดนเครื่องมือบิดข้อมือส่วนในงานยิงสกูปลายสว่านยึดเหล็กก็ทำได้ดีเพราะตัวเครื่องมีรอบที่สูงถึง 2,800 รอบต่อนาทีโอ้โหยุบเหล็กยุบเลย
ในงานซ่อมแซมงานติดตั้งอุปกรณ์ห้องน้ำงานไม จากการใช้งานที่ผ่านมาต้องบอกตามตรงว่ามันทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างดีระบบกระแทกค่อนข้างนุ่มไม่ทำให้หัวสกรูหรือดอกไขควงรูดเสียหายถึงแม้ตัวมันเองจะเป็นบล็อกกระแทกก็ตามด้วยด้ามจับที่ค่อนข้างเล็กทำให้จับถนัดมือไม่ว่าจะใช้งานท่าไหนก็มั่นใจด้วยตัวเครื่องที่ผอมแคบทำให้การขันหรือใช้ในที่แคบไม่เป็นปัญหาแต่ก็แลกมาด้วยมวลกระแทกที่น้อยลงทำให้มันไม่เหมาะสมสำหรับงานถอดนัดขนาดใหญ่ในชุดให้แบตเตอรี่4แอมป์มา2ก้อนทำให้เครื่องทำงานด้วยกำลังสูงสุดแต่ก็มีน้ำหนักที่มากขึ้นเช่นกันจากประสบการณ์ที่เราได้อยู่กับบล็อกกระแทกตัวนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งมันก็เป็นบล็อกกระแทกขนาดเล็กถูกออกแบบมาใช้งานได้อเนกประสงค์ไม่ได้เน้นไปทางใดทางหนึ่งทำให้ใช้งานได้กว้างไม่ว่าจะงานก่อสร้างหรือถอนงานติดตั้งงานยานยนต์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางหรือแม้แต่งานขันสกรูก็สามารถทำได้ดีไม่แพ้กับไขควงกระแทกไม่ว่าจะเอาไว้ใช้ในงานทำรถถอดคลายหรือขันแน่นในงานที่บล็อกกระแทกขนาดใหญ่เข้าไม่ถึงใช้ในงานก่อสร้างติดตั้งพุกหรือรื้อถอนโครงสร้างก็ทำได้รวดเร็วประหยัดเวลาไม่ต้องใช้มือขันงานถอดบัลลูนชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือแม้แต่งาน DIY ถอดประกอบซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ Puma PM233BL ก็เอาอยู่